สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับพบกับลุงมหาพาขยับพาขยับร่างกายเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างใครที่ดูคลิปลุงมหาแล้วเอาไปฝึกไปลองทำกันดูก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะแนะนำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ลุงมหาจะแนะนำท่าขยับร่างกายง่ายๆอีกท่าหนึ่งนะครับแต่ก็จำเป็นต่อร่างกายก็คือท่าหมุนหัวไหล่นะแต่หมุนหัวไหล่นี่ก็จะมีทั้งหมุน2ครั้งไม่ใช่2ข้างไม่ใช่2ครั้ง2ข้างพร้อมกันไปหน้าไปหลังกับหมุนทีละข้างหมุนทีละข้างหมุนทีละไหล่ไปหลังอันนี้จะถือว่าเป็นท่าเดียวหรือ2ท่าก็ถือว่าเป็น2ท่าแล้วกันนะครับแต่ว่าก็หมุนกันคนละแบบลองทำจากอันแรกก็คือจะเริ่มจากหมุน2ข้างก่อนก็ได้ไปหน้าไปหลังฝั่งละ12ครั้งเป็นอย่างน้อยหรือหมุนไปทีละข้างไปหลังบางคนบอกว่าอันนี้ก็เท่ากับ1ท่าหรือ2ท่าก็มันเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันก็สามารถนับเป็น1ท่าก็ได้อีกท่าหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้ทำหลังจากหมุนไหล่นะก็เป็นการขยับมาที่มือเรานี่ก็ให้กำแล้วทำเหมือนเราบิดมอเตอร์ไซค์แล้วให้เราย่อตัวนิดหนึ่งเหมือนเราบิดหรือกำอะไรสักอย่างนะถ้าทำไปนานๆถ้าคนไม่คุ้นชินทำไปนานมือจะเริ่มแบบมีความตึงเนื่องจากกำไม่ค่อยได้ท่านี้ก็จะช่วยให้เรายังไงล่ะบริหารมือเวลาทำเสร็จให้เราค่อยๆปล่อยมือค่อยๆปล่อยลงสังเกตไหมครับถ้าใครลองทำตามจะสังเกตว่ามันมีเหมือนอะไรอ่ะก็เรียกว่าพลังชี่มันไหลลงฝ่ามือเกิดความวูบขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาลงเลยปุ๊บมันจะไม่ค่อยเห็นลองดูใหม่ก็ได้แล้วค่อยๆเอาลงใครที่ไม่แน่ใจว่าพลังชี่มีจริงไหมลองทำท่านี้มันจะเห็นเลยตอนเราเอามือลงครับก็ฝากไว้2ท่าต่อเนื่องกันอาจจะเป็น3ท่าต่อเนื่องกันก็ได้เมื่อกี้นะครับหมุนไหล่ซ้ายขวาและหมุนไปข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ท่าบิดมอเตอร์ไซค์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วงพาขยับสับคะแม่ช่วงพาขยับสับคะแม่กับลุงมหานะครับวันนี้มาพบกับศัพท์เขมรสุรินทร์อีกศัพท์หนึ่งอีกคำหนึ่งนะครับพอจะบอกคำว่าคำศัพท์ก็จะมีประโยคให้เรามาเรียนรู้อีกนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าเคลียนเป็นคำที่อาจจะออกยากนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเพราะมันคือสระเอียนั่นเองนะสะกดด้วยดอหนูเคลียนแปลว่าหิวช่วงนี้ตอนเที่ยงๆนะครับก็รู้สึกหิวแล้วนะถ้าเรารู้สึกหิวเราอาจจะพูดว่าเคลียนซีบายโอ้ยเคลียนซีบายนั่งกันเลยโอ้ยเคลียนซีเจเคลียนซีบายก็แปลว่าหิวข้าวหิวกินข้าวเคลียนซีเจโอ้หิวกล้วยเคลียนซีก๋วยเตี๋ยวเคลียนซีก๋วยเตี๋ยวก็หิวกินก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นคำว่าเคลียนก็คือสามารถพูดถึงอาการของคนที่หิวหิวข้าวหิวของกินได้หมดนะครับคำว่าเคลียนจำไว้นะครับคำว่าเคลียนแปลว่าหิว
ป็นคำง่ายๆพบกับลุงมหาอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนหน้าจะมีคำง่ายๆกว่านี้มาให้ท่านได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามคุณจรัญสวัสดีครับ